ศาลจังหวัดแม่สอดมอบใบประกาศเยาวชนดีสีสังคมจังหวัดตากให้แก่เยาวชนในเขตพื้นที่5อำเภอชายแดนจังหวัดตากมุ่งมั่นให้เยาวชนเป็นคนดีพัฒนาประเทศชาติค่ะที่ศาลจังหวัดแม่สอดนายสมโชคมีมะแมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอดเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเยาวชนดีสีสังคมจังหวัดตากโดยมีนายชัยยุทธเสนีตันติกุลผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตากแม่สอดกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการประธานในพิธีมอบรางวัลเยาวชนดีสีสังคมจังหวัดตากกล่าวว่าตามที่ประชุมของคณะกรรมการคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวภาค6ให้คณะกรรมการผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวในเขตอำนาจขออธิบดีผู้พิพากษาภาค6ทำการคัดเลือกเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่มีความประพฤติดีสมควรแก่การได้รับการยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณธรรม8ประการของสถานศึกษาตามโครงการเยาวชนดีสีสังคมจังหวัดตากแม่สอดวัตถุประสงค์ดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีของสังคมมีความประพฤติดีเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความรักสามัคคีในหมู่คณะผลคัดเลือกปรากฏว่ามีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอำนาจเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก5อำเภอได้แก่อำเภอแม่สอดอำเภอพบพระอำเภอแม่ระมาดอำเภอท่าสองยางและอำเภออุ้มผางผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น11โรงเรียนมีตัวแทนเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น21คนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเยาวชนชายได้แก่นายณัฐวุฒิสิทธิมานักเรียนโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสังกัดเทศบาลนครแม่สอดเยาวชนหญิงได้แก่นางสาวนีรนันท์เจริญวงศ์โรงเรียนพบพระวิทยาอำเภอพบพระทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจากนายสมโชคมีมะแมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอดประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนคนดีสีสังคมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตากร่วมเป็นเกียรติถ่ายภาพเป็นที่ระลึก